ส่วนใครนะคะที่ติดตามกรณีของสาวตินาสุพนาถค่ะหลังจากที่ขับรถชนในช่วงวันสงกรานต์ที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าตัวออกมาเคลียร์เรียบร้อยแล้วค่ะเอ่ยปากยอมรับค่ะว่าประมาทจริงสำหรับสาวตินาสุพนาถที่ขับรถคล่อมเลนจนเกิดอุบัติเหตุชนคนขับรถจักรยานยนต์โดยเจ้าตัวก็บอกว่าเจอดราม่าหนักมากจนอาการแพนิคเนี่ยกำเริบแต่ว่าตอนนี้สบายใจขึ้นแล้วแล้วก็พร้อมทำทุกขั้นตอนตามกฎหมายและย้ำค่ะว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยมีสติครบถ้วนส่วนอาการของน้องบิวคู่กรณีตอนนี้หายดีเกือบ 100% แล้วค่ะดิฉันก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่สำคัญต้องขอโทษทางครอบครัวน้องบิวแล้วก็ตัวน้องบิวด้วยถือว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่เลยหนักสุดเลยค่ะที่เจอมานอกจากแบบลองจากเรื่องคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะถือว่าเป็นบทเรียนนอนไม่หลับเลยอาทิตย์แรกคือเป็นแพนิคแบบคนไม่รู้ที่จะเป็นอย่างเงี้ยคือดิฉันตัวสั่นอย่างเงี้ยคืออยู่ดีเหมือนเรากำลังแบบดีขึ้นแล้วเรามาเจอเรื่องสะเทือนใจเราอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกมันก็กลับไปจุดเดิมอะไรเงี้ยค่ะ